สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเพื่อนนะครับตอนเช้านะเพื่อนผมมากดเข้าไปดูเมนูเครื่องมือการสร้างรายได้นะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีโฆษณาเข้าคลิปยาวผมก็เลยจะเข้าไปดูยอดเงินของโฆษณาในสตรีมเพื่อนว่ามันจะขึ้นเยอะไหมครับพอกดเข้าไปดูนะเพื่อนที่เพื่อนเห็นเลยนี่เห็นเพื่อนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปไล่ตรวจแล้วนะตรวจที่ผมแนะนำเพื่อนนั่นแหละก็คือไปตรวจ3จุดเนาะก็คือตรวจการแนะนำเพจนะครับคุณภาพเพจแล้วก็กล่องข้อความและสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปตรวจเพิ่มเติมก็คือนโยบายนะครับมันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะในการตรวจนโยบายว่าเราผิดนโยบายอะไรไหมนะครับแล้วก็ไปดูนะเมนูคลิปสั้นคลิปรวมนะเพื่อนหน้าเฟซตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยมันขึ้นลำโพงแดงหรือมันขึ้นเป็นคลิปดำหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปตรวจอีกจุดหนึ่งก็คือคลังนะครับที่คลังแล้วก็ดูสตอรี่นะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติไหมเพื่อนๆใช่ไหมมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนั่นเพื่อนซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปเนาะผมก็ใช้วิธีการตรวจเช็คพอเจอปัญหาผมก็แก้นะครับนะเจอปัญหาแล้วก็แก้เจอปัญหาแก้จนวันที่2ตุลานะที่ผมได้โฆษณาในสตรีมนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์โดยที่ผมไม่ผิดอะไรเลยนะไม่ผิดอะไรเลยนะครับตั้งค่านะตอนนั้นนะแล้วก็โชว์ยอดเงินด้วยยอดเงินก็โชว์นั่นเพื่อนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเพื่อนผมตรวจทุกวันนะไม่มีอะไรผิดปกติทั้งหมดเลยนะมันปกติทั้งหมดผมก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งข้อความการแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยผมเคยเห็นครีเอเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปโพสต์ในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็มีใครสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมทำยังไงเครื่องมือจะกลับมาผมก็เลยไปส่องเฟซเขานะเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่เฟซเขาเนี่ยจะเป็นคลิปจากข้างนอกนะครับแล้วก็มีตาพวกโลโก้ลายน้ำอะไรอย่างนี้เพื่อนแล้วก็เขาบอกว่าเขามีติดปัญหาเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้เครื่องมือเลยผมก็เลยกังวลว่าเฮ้ยเพจเราเนี่ยจะเหมือนของเขาหรือเปล่าแต่มันอาจจะผิดกันคนละกรณีผมยังคิดอยู่ในหัวเรื่องเดียวการตามเพื่อนซึ่งผมอ่ะถ้าเพื่อนติดตามผมเพื่อนจะรู้ว่าผมอ่ะเล่นเฟซไม่เหมือนคนอื่นเขาคำว่าไม่เหมือนคนอื่นก็คือเราไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ให้คนอื่นมาตามมาอะไรอย่างนี้เนาะเราเพื่อนน้อยเราไม่ใช่คนดังเราก็เลยใช้วิธีการตามเพื่อนนะครับเพราะผมตามแล้วผมได้โฆษณาในสตรีมผมก็แนะนำเพื่อนสิแนะนำมาเฮ้ยมันได้นะนี่แหละผมกลัวผมจะมาผิดตรงนี้นะครับผมกลัวว่าผมจะมาผิดตรงนี้ผมก็เลยแคปตัวนี้แหละแคปปัญหาตัวนี้แหละมาโพสต์หน้าเฟซตัวเองครับก็มีเพื่อนๆมาให้กำลังใจก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ยังจำชื่อผมได้นะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็บางท่านก็มีก็เจอเหมือนกันนะฮะที่มาคอมเมนต์แล้วก็ผมก็ได้ไปถามในกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยถ้าเพื่อนๆได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็จะเห็นนั่นแหละที่ผมไปถามแล้วก็จะมีครีเอเตอร์นะโอ้ดีมากเลยเขามาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเจอเหมือนกันตอนเช้านี้เลยนะครับเรานึกในใจว่ามีเพื่อนแล้วนะครับแต่เครื่องมือจะมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงนะครับเขาบอกว่าเขามีเพจ10เพจทั้ง10เพจของเขาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับยกเว้น Facebook ส่วนตัวไม่เป็นนะครับผมก็เลยเฮ้ยไปดูเพจของตัวเองนะครับซึ่ง Facebook ของผมเนี่ยก็มีหลายเพจเหมือนกันไปดูเอ้าเหมือนกันเลยเพื่อนๆเหมือนกันเลยแสดงว่าน่าจะเป็นที่ระบบมั้งนะฮะเพราะคนที่มาคอมเมนต์ผมเนี่ยมันอยู่กันคนละที่ไงเพื่อนแสดงว่า Facebook น่าจะมีการปรับระบบเรืออะไรสักอย่างนึงก็เลยอุ่นๆใจขึ้นมาแล้วหน่อยๆแล้วว่าเฮ้ยมีลุ้นนะครับจนมาถึง 8:00 นกว่านะครับ 8:00 นกับ 9:00 นนี่แหละนะครับผมก็นั่งป้อนนมลูกสุดนักโกลเด้นนะมันคลอดลูกผมก็นั่งป้อนนมตอนเช้านี่แหละปกติก็คลิกเข้าไปดูเรื่อยนะมันก็เหมือนเดิมจนเกือบ9:00 นนะเพื่อนผมกดเข้าไปดูนะครับเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนเครื่องมือมันมาผมก็เลยรีบไปดูยอดเงินของโฆษณาในสตรีมยังอยู่เท่าเดิมอุ่นใจแล้วนะครับซึ่งผมค่อนข้างกังวลว่าการผมกลัวว่าผมอาจจะผิดในเรื่องการตามเพื่อนแล้วผมไปแนะนําคนอื่นแล้วกลัวคนอื่นน่ะมันจะผิดเหมือนผมผมจะย้ําบ่อยมากเรื่องนี้ผมอยากให้เพื่อนได้เครื่องมือผ่านเกณฑ์เร็วๆเหมือนผมไงนะครับการที่เราลงคลิปไปแล้วให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมันค่อนข้างช้านะครับบางทีคอนเทนต์เราดีคลิปเราดีบางทีน้อยมันก็น้อยที่ว่าอยู่ๆมันจะมีคนเข้าถึงเยอะมีคนแชร์เยอะนะครับนั่นแหละผมก็เลยกลัวตรงนี้ก็เลยอุ่นใจแล้วอ่ะโอเคเราก็ยังถูกนะถูกอยู่นะก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่แสดงว่ามันเป็นการปรับระบบหรืออัปเดตระบบใหม่ขึ้นมาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนก็คือหน้าเฟซผมเนี่ยเดิมผมจะมองเห็นจำนวนผู้ติดตามของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วแล้วก็ไปเช็คหลังบ้านว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งก็เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับก็โอเคใครที่รอคลิป
นะฮะให้ความรู้ให้ข้อมูลนะฮะผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับจะทำลงนะฮะอะไรที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนดูจบปุ๊บเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้เพื่อนๆสามารถตั้งค่าได้เพื่อนๆสามารถเอานำไปใช้ได้นะครับคือคลิปของผมมันจะเน้นไปแนวนี้มากกว่านะครับก็คือดูจบทำได้ทันทีเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งฟังแล้วก็ไปทำแล้วก็รอลุ้นว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับก็พยายามจะทำคลิปให้เป็นแนวนี้นะเพื่อนๆก็คือดูจบทำได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆจะมาบอกเพื่อนนะถ้าใครเจอเหมือนผมนะก็น่าจะเป็นการอัปเดตระบบนะครับนะฮะก็ตอบก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ